สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good afternoon ค่ะ Good afternoon โอค่ะเคแสงตั้งแต่วันนั้นก็คือทักทายก่อนน่ารักมาก ต้องให้ครูเตือนก่อนเนาะวันนี้เราเรียน reading ซึ่งมีความรู้สึกว่า reading ที่มันมีแค่ห้องเราเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเจอเลยตั้งแต่เปิดถึงใช่ไหมลูกเราแทบจะไม่ได้เรียนภาคนี้กันเลยนะเนี่ยเจอวันหยุดบ้างเจออะไรบ้างนะคะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกูแชร์สกรีนก่อนใช้หนังสือแบบฝึกหัดนะคะคาบที่มีแค่ห้องเรานะใช้แบบฝึกหัดคุณครูอยู่ยูนิตที่7นะคะยูนิตที่7เด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่52คำศัพท์พวกนี้จะเป็นคำศัพท์ที่ไปออกในข้อสอบ reading นะลูกหน้า52นะคะ เจอหรือยังเอ่ยแฟงเจอหรือยังลูกหนังสือแบบฝึกหัดหน้า52กำลังเปิดครับผมโอเคกำลังเปิด52นะเคลลี่หนังสือแบบฝึกหัดหน้า52นะลูกวานะครับโอเคครับโอเครอดอวันนั้นวันพฤหัสไม่ได้เรียนกันนะครูอธิบายละเอียดนะฮะเรื่อง participle clause นะเคลลี่เนี่ยคนเล็กเคลลี่ต้องกลับไปดูวิดีโอแล้วคุณครูว่าครับผมเป็นห่วงอยู่คนเดียวทั้งห้องเป็นห่วงเคลลี่อยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรเพราะเวลาอธิบายเสร็จปุ๊บถามปุ๊บเคลลี่ตอบผิดปั๊บเลยอ่ะนั่นแหละน่ากังวลนะเพราะมันจะออกข้อสอบเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาดูคำศัพท์ก่อนคำว่าขอบนะฮะไม่ได้แปลว่าตำรวจนะฮะครอบแปลว่าอะไรใครรู้บ้าง เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารเพราะนั้นครอบคืออะไรเอ่ยเจอในกล่องผลิตภัณฑ์อาหารของกินบางอย่างจะมีคำว่าครอบใครทราบพืชผลเหรอครับแปลว่าพืชผลพืชพันธุ์นะฮะ edible นะฮะคำว่า edible จริงๆมาจากคำว่า eat ที่แปลว่ากินแต่เติม able ไปจะเป็น eatable ก็กระไรอยู่ก็เลยกลายเป็น edible edible แปลว่าสามารถกินได้คำว่าสามารถกินได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่บอกว่าวาบอกว่าผมสามารถกินได้เพราะว่าผมสามารถกินข้าวกินขนมกินก๋วยเตี๋ยวได้ no จ้ะ edible คำนี้ก็คือเช่นผลไม้อันนี้มัน edible นั่นหมายความว่ามันสามารถกินได้ปลอดภัยไม่มีพิษนี่คือความหมายของคำว่า edible ที่แปลว่าสามารถกินได้เช่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ is edible the product is edibleThis food is edible. This mushroom is edible. เพราะมันจะมี mushroom คือเห็ดบางประเภทที่เราทานไม่ได้ถูกไหมครับเป็นพิษเพราะนั้นอันไหนที่มันทานได้เราจะใช้คำว่า edible นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ crop คือพืชพันธุ์นะฮะพืชผลนะ edible ก็คือสามารถทานได้ germinate นะลูกใครทราบบ้างคำว่า germinate แปลว่าGerminate แปลว่าอะไรก็คือแปลว่าการงอกถูกไหมฮะงอกออกจากเมล็ดเนี่ยฮะเขาเรียกว่า Germinate นะลูกใครก็ช้าคุณครูสอนเลยนะคุณครูไม่รอนะ Grain เราเคยได้ยินขนมปัง Whole Grain Whole Wheat ไหมฮะเคยไหมฮะน็อกเนี่ยแหละคำว่าเกรนคือคำนี้แหละเกรนคือคำนี้แหละเพราะฉะนั้นคุณครูลองไม่บอกสิว่าเกรนจะแปลอะไรแต่ครูพูดให้เป็นบริบทหนูทราบบ้างโคเกรนพืชครับอะไรนะครับธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยเบเรเกอร์เก่งมากครับธัญพืชนะฮะธัญพืชเพราะฉะนั้นเวลาเราทานขนมปังคุณครูอยากให้นักเรียนทานขนมปังที่มันเป็นขนมปังไม่ฟอกสีไม่ขัดขาวนะฮะแล้วมีโฮเกรนโฮวีตหนูจะได้วิตามินเพิ่มเยอะเลย harvest เรารู้แล้วครับผม harvest แปลว่าเก็บเกี่ยวนะฮะ harvest เก็บเกี่ยว
โอ๊ตนั่นก็คือโอ๊ตก็คือพืชชนิดหนึ่งถูกไหมฮะข้าวโอ๊ตเนี่ยที่เรารู้จักซีดก็แปลว่าเมล็ดซีดแปลว่าเมล็ด variety นะฮะ variety แปลว่าความหลากหลายเวลาทานอาหารเราต้องทานให้หลากหลายเป็นต้นนะฮะเขาถึงบอกว่าเวลาทานผักต้องทานผักแต่ละมื้อให้ครบ5สีทานถั่วให้ครบ5สีทานผลไม้ให้ครบ5สีนะฮะแล้วมันจะได้ประโยชน์ครบถ้วนนะฮะไม่ได้ให้ทานหนักสีใดสีหนึ่งนะมีอยู่ช่วงนึงคุณครูทานสลัดคุณครูทานแต่ในสลัดของครูมีข้าวโพดมีมะเขือเทศมีแครอทนะฮะแต่นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงๆเหลืองๆอ่ะเบต้าแคโรทีนสูงมากครูทานจนรู้สึกเอ๊ะทำไมตัวเหลืองมือเหลืองนะฮะแสดงว่าเบต้าแคโรทีนเยอะไปเพราะนั้นก็ต้องลดครูก็เลยงดทานไปเลยเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนใครบอกทานมะเขือเทศแล้วแก้มแดงนั่นคือผิดนะฮะเหลืองนะฮะกินแล้วเหลืองนะฮะเพราะสีแดงมาจากเหลืองก่อนนะเป็นความเชื่อที่ผิดอ่ะแล้วรู้คำศัพท์หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง suitable or safe to eat ก็คือเหมาะสมปลอดภัยต่อการกินก็คือตรงกับคำว่า edible นะฮะถัดมานะฮะ a cereal plant like a grass which is used in baking and cooking and also to feed animals นะฮะเป็น cereal plant เป็นพืชธัญพืชนะฮะอย่างเช่นพืชที่แบบว่าใช้ในการหนูจำไว้นะฮะว่าต้นข้าวเนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเป็น grass เหมือนหญ้าประเภทหนึ่งนะฮะหนูจะเห็นต้นข้าวมันจะเหมือนต้นหญ้าถูกไหมลูกเป็นหญ้าประเภทหนึ่งที่ถูกใช้ในการอบขนมทำอาหารนะฮะแล้วก็ใช้ป้อนอาหารให้สัตว์ได้เพราะฉะนั้นคืออะไรเอ่ยใครตอบได้ตอบเลยตอบได้ตอบเลยตอบอะไรเอ่ยเขียนคำตอบเลยนะคะข้อที่3นะฮะ the small hard part of a plant from which a new plant of the same kind can grow เป็นส่วนเล็กๆแข็งๆนะฮะส่วนเล็กๆแข็งๆนะฮะของพืชที่ทำให้เกิดต้นพืชต้นใหม่ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเล็กๆแข็งๆที่อยู่ในพืชนะแล้วงอกเป็นต้นใหม่เราเรียกว่าอะไรเติมเลยนะต่อไปข้อที่4นะฮะ a type of plant ten เขาบอกว่าเป็นประเภทของพืชแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นจุดๆข้อที่5ข้อที่5 the seed of wheat rice ยกตัวอย่างคือเมล็ดของข้าวสาลีเมล็ดของข้าวที่เราทานนะรวมๆกันเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดของข้าวสาลีเมล็ดของข้าวเนี่ยรวมๆกันเรียกว่าอะไรและข้อที่6 to cause a seed to start growing เป็นเหตุสาเหตุหรือเป็นการเริ่มต้นให้เมล็ดเนี่ยมันค่อยๆเติบโตเป็นคำกริยาข้อที่6เป็นคำกริยาการที่ทำให้เมล็ดมันเติบโตจริงๆคุณครูไม่อยากพูดคำว่าการเพราะการเป็นคำนามข้อที่7 to collect the grain food that has grown on a farm เก็บธัญพืชผลไม้หรืออื่นๆอีกมากมาย etc etc นะฮะก็เหมือนไปยันน้อยของเรานะฮะแล้วก็ที่ได้เติบโตในฟาร์มเก็บ
ธัญพืชเก็บผลไม้และเก็บอื่นๆอีกมากมายที่ได้เติบโตในไร่ในสวนนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกริยาเช่นกันและข้อที่8 the total amount of one variety of grain etc that a farmer grows at one time เขาบอกว่าเป็นปริมาณนะฮะปริมาณสูงสุดนะฮะของธัญพืชอื่นธัญพืชแบบว่าหลากหลายนะฮะเขาบอกว่า that a farmer grow at one time นะฮะที่ชาวไร่ชาวนาเนี่ยปลูกนะฮะเพาะปลูก1ครั้งในเวลาครั้งเดียวเนี่ยโอ้ยพูดแล้วก็งงนะเนี่ยข้อที่8แปลไทยเป็นไทยเองยังงงเลยเดี๋ยวนะแปลไทยเป็นไทยเองยังงงไล่มาทีละข้อแล้วกันนะข้อที่2หนูตอบอะไรกันเคลลี่ตอบอะไรลูกข้อที่2ครับผมตอบครับไปครับตอบครับใช่ไหมมาดูนะฮะถูกหรือผิดนะตอบโอ๊โอ๊ตลูกตอบโอ๊ตโอ้ข้าวโอ๊ตเด็กๆรู้จักข้าวโอ๊ตไหมรู้จักไหมเห็นครับรู้จักไหมลูกอย่างร้านสลัดอย่างร้านสลัดแถวๆบ้านครูนะฮะคุณครูจะเห็นเขาใส่เป็นเม็ดๆอันหนึ่งนะฮะตอนแรกคุณเด็กๆรู้จักลูกเดือยไหมเดี๋ยวก่อนรู้จักลูกเดือยไหมลูกลูกเดือยที่อยู่ในน้ำเต้าหู้ที่เหมือนฟันอ่ะคุณครูว่ามันเหมือนฟันครูว่าลูกเดือยเหมือนฟันใช่ไหมในน้ำเต้าหู้ที่มันเหมือนฟันและร้านสลัดใกล้ๆบ้านครูอ่ะเขาใส่อันเนี้ยคุณครูก็นึกว่าเลือกลูกเดือยเขาบอกไม่ใช่มันคือข้าวโอ๊ตตอนเด็กๆคุณครูจะไม่ชอบทานนะไอ้ลูกเดือยนะเพราะว่ามันเหมือนฟันผุจากดังนั้นทุกคนก็คือเริ่มกินแล้วไม่กินละทุกคนก็คือไม่กินละลูกเดือยเหมือนฟันผุใช่ไหมแอลเหมือนผมไม่คิดหรอกแอลเหมือนฟันผุไหมลูกเดือยอ่ะก็ไม่คิดว่าฟันอ๋อคิดว่าฟันเฉยๆโอเคถัดมาข้อที่สามที่สามข้อที่สามแอลตอบอะไรลูกฮาเวสฮาเวสส่วนเล็กๆของพืชที่งอกออกมาเป็นต้นใหม่นะตอบอะไรตอบอะไรลูกขอตอบว่าซีดนะฮะตอบว่าเมล็ดนะฮะข้อที่สี่ข้อที่สี่แฟรงค์ตอบอะไรครับมันค่อนคำนิยามที่เขาให้มามันค่อนข้างกว้างแฟงตอบอะไรลูก variety ครับ variety โอ้เก่งมากใช่ได้ very good เยี่ยมยอดแอบซุ่มเรียนภาษาอังกฤษ Wall Street อยู่ที่บ้านถัดมาข้อที่5 the seed of wheat rice and etc ข้อนี้วาตอบอะไรครับผมตอบตอบอะไรลูกเงียบเชียวผมตอบแล้วก็หายไปคืออะไรลูกเร็ววันนี้มีอะไรครับอะไรนะครอปเหรอโอเคมาดูซิว่าใช่หรือไม่ตอบเกรนต่างหากนะฮะข้อที่5ตอบเกรนก็คือธัญพืชอะฮะที่เต็มเขาเรียกว่าเกรนนั่นคือธัญพืชเต็มเมล็ดมันจะอยู่ในขนมปังซึ่งเด็กครูเชื่อว่าเด็กไม่ชอบขนมปังประเภทนี้เพราะว่าอะไรมันแข็งเด็กจะชอบขนมปังอย่างเช่นรอยัลแบบของฟาร์มเฮ้าส์นุ่มๆหนาๆใช่ไหมสิ่งพยักหน้าแล้วก็คือยิ้มแสดงว่าใช่นุ่มๆหนาๆกินแล้วมันนุ่มเนาะแต่พอไปเป็นมีโฮเกรนโฮวีทปุ๊บมันเริ่มแข็งแล้วไม่ชอบนี่แหละอีที่อร่อยไม่มีประโยชน์เอ็นที่มีประโยชน์ไม่อร่อยบางคนก็บอกหนูจะต้องมาลำบากกับการกินอะไรที่มันไม่อร่อยได้ไงครับพี่ข้อที่หกข้อที่หกชัยตอบอะไรลูก
ตอบครอปครับตอบครอปตอบ germinate ค่ะก็คือการที่ทำมันแปลว่างอกนะฮะ germinate คืองอกนะฮะเมล็ดงอกนะฮะและข้อที่7นะฮะการเก็บรวบรวมนะฮะเก็บรวบรวมพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นก็คือ harvest และสุดท้ายข้อที่8นะฮะก็คือ crop นะฮะพยายามตอบ crop กันเหลือเกินสรุปตอบอยู่ข้อสุดท้ายนะฮะ crop ก็คือผลผลิตทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนะฮะเวลาชาวนาทำนาทีนึงเนี่ย1ซีซั่น1ฤดูกาลก็ได้ครอปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่กี่เกวียนกี่ตันก็ว่ากันไปนะฮะบ้านใครยังมีทำนาอยู่ไหมมีไหมครอบครัวใครยังมีเป็ดทำนาไหมฮะถ้าทำนาแล้วหนูถ้าทำนาแล้วมีโรงสีเองนะฮะแพ็กเกจเองส่งออกเองนะฮะมหาเศรษฐีฮะส่วนใหญ่ชาวนาไม่รวยพอที่จะสร้างโรงสีและไม่มีคอนเน็กชันในการส่งออกต่างประเทศชาวนามีที่ดินกับมีวัวมีควายมีอุปกรณ์ไถนาเท่านั้นถ้าชาวนามีเงินมากพอสร้างโรงสีและมีคอนเน็กชันติดต่อต่างประเทศชาวนาจะเป็นอาชีพที่รวยมหาศาลเพราะแถวบ้านครูที่ต่างจังหวัดครูเห็นโรงสีใหญ่มากซึ่งครูอยากครูดูครูเดาว่าเจ้าของโรงสีไม่ได้ทำนาแน่แต่แค่เป็นคนกลางซื้อจากชาวนาราคาถูกแล้วเอาไปส่งออกต่างประเทศราคาแพงมหาศาลนี่แหละมันคือความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นควรไปเรียนเกษตรนะฮะควรไปเรียนเกษตรแล้วก็ไปทำเพาะปลูกที่มันครบวงจรแล้วเราจะรวยมากเพราะประเทศไทยเหมาะกับการเพาะปลูกถัดมาอันนี้เป็นคำศัพท์นะฮะที่เราเรียนไปพร้อมกับห้องหนึ่งนะคะคำศัพท์ที่เราเรียนไปพร้อมกับห้องหนึ่งอยู่ในหน้า53หนังสือเรียนนะฮะหนังสือเวิร์กบุ๊กหน้า53แต่หนังสือเรียนคือเราเรียนไปกับห้องหนึ่งคราวที่แล้วนะคะเนาะเปิดเจอหรือยังจ๊ะนโมเปิดเจอยังลูกเปิดเจอที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมลูกแอลเปิดหนังสือเรียนไปด้วยนะลูกเพราะมันมีคำศัพท์ที่เราจดกันไปถูกไหมฮะถูกเนาะคุณครูจะไม่แปลคำศัพท์15คำนี้ให้แล้วนะฮะเพราะคุณครูสอนไปเรียบร้อยเพราะถ้าครูวนอยู่กับเรื่องเดิมนะฮะมันไม่เหมือนแกรมมานะฮะถ้าแกรมมาครูจะพูดซ้ำๆเพื่อให้เข้าใจเพราะคุณครูต้องการให้เคลลี่เข้าใจแต่คำศัพท์หนูแค่เปิดดูความหมายแต่ anyway ในขณะที่หนูเปิดหนังสือเรียนหน้ายูนิตที่7เรื่องคำศัพท์ครูขอเช็คชื่อก่อนอามผิงมาแอลมาเมเปิลมาน้อง3นะฮะวามาเซฟมาครับโอเคเคลลี่เคลลี่ I'm here ผมลืมเปิดแล้ว I'm here โอเคค่ะเกิดชื่อเคลลี่เหมือนชื่อกระเป๋าของ Hermes เลยฮะกระเป๋ารุ่นเคลลี่อ่ะชื่อดีนะเนี่ยแฟรงค์ค่ะ I'm here โอเคนะโมมาครับเอ็น I'm hereใช่มาครับเข้าตูเข้าตูครั้งที่สองโอเคบูค่ะ I'm here โอเคค่ะคืนอ่ะมาดูต่อขอผ่านขอไปอย่างว่องไวว่องไวว่องไวกว่าเวลาหมดอ่ะเมื่อเจอเรียบร้อยแล้วนะฮะครูอ่านไปครูแปลให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปคำศัพท์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น consensus differ นะฮะ donate fertilizer harvesting herbicide intervention lease pioneering sacrifice sustainable switch venture แล้วก็ well being นะคะ for years เป็นเวลาหลายปี food scientist นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร have had an important mission
มีนะฮะมีภารกิจสำคัญเลยนะฮะ to find a way to feed the world เพื่อหาวิธีการเนี่ยสร้างอาหารให้กับโลกของเราไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่สามารถมีอาหารให้กับโลกได้ as a result of their work นะฮะตามผลการศึกษาที่พวกเขาศึกษาวิจัยกันมาเนี่ย scientists blah 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 techniques in plant production have developed a new type of foodgenetically modified or GM food นั่นเองนะฮะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะฮะจุดจุดจุดเทคนิคในการผลิตในการสร้างพืชที่ได้พัฒนานะฮะพัฒนาขึ้นมานะฮะ a new type of food นะฮะพืชอันใหม่ที่พัฒนาอาหารประเภทใหม่นั่นก็คืออาหารที่ชื่อว่า genetically modified foodอาหารที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมข้อที่2จะเติมอะไรลงไปนะฮะข้อที่2จะเติมอะไรลงไป change sorry through scientific blah 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 in plant นะฮะด้วยจุดๆทางวิทยาศาสตร์นะฮะด้วยจุดๆทางวิทยาศาสตร์ในพืชนะฮะchanges are made to their DNA นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำใน DNA ของพืช so that they become more resistant to disease ดังนั้นพืชก็เลยทนทานต่อโรคมากขึ้นผ่านจุดๆๆทางวิทยาศาสตร์ในพืชการเปลี่ยนแปลงนี้นะเปลี่ยนในระดับ DNA เนี่ยดังนั้นก็เลยส่งผลให้พืชเนี่ยทานต้านทานต่อโรคมากขึ้น some GM crops นั้น GM ก็คือ genetically modified food ก็คือผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมเนาะอย่างเช่น cotton fine contain their own blah 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 that kill all the plants that attack them เพราะนั้นมันมีฝ้ายชนิดหนึ่งนะฮะที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมนะฮะมันจะมีคอนเทนนะทีนี้แปลว่ามีจุดจุดจุดของมันเองมีจุดจุดจุดของมันเองไอ้จุดจุดจุดนี้คืออะไรจุดจุดจุดนี้ก็คือที่สามารถฆ่าพืชชนิดอื่นที่มาโจมตีมันได้มีจุดจุดจุดที่สามารถฆ่าพืชชนิดอื่นที่มันโจมตีมันได้เอฝ้ายชนิดนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยมันมีจุดจุดจุดที่สามารถฆ่าพืชชนิดอื่นที่มารังแกโจมตีมันได้เนี่ย Other GM crops can be grown in difficult conditions where poor farmers don't have the good blah blah blahthey need to help their seed develop into crops นะฮะเขาบอกว่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นเอาง่ายคุณครูพูดว่า GM crop ละกันนะฮะอื่นๆนะฮะสามารถถูกปลูกนะฮะสามารถถูกปลูกได้ในสภาวะที่ลำบากสภาวะที่ยากนะฮะที่ซึ่งนะฮะชาวไร่ชาวนาที่ยากจนเนี่ยที่ไม่มีจุดจุดจุดที่ดีที่ชาวไร่ชาวนาที่ยากจนเนี่ยที่ไม่มีจุดจุดจุดที่ดีเนี่ย they need to help their seed develop into crop นะพวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องช่วยให้เมล็ดพันธุ์พืชของพวกเขาเนี่ยพัฒนาเติบโตไปจนกระทั่งเป็นผลผลิตอย่างเช่นเราจะทุกวันนี้ครูเชื่อว่าหลายคนนะฮะทานข้าวที่ได้รับการตัดต่อทางพันธุกรรมเพราะบางครั้งทุ่งนาของเราเราก็จะรู้ว่านะฮะน้ำน้อยบ้างน้ำแล้งบ้างนะฮะมีเพลี้ยบ้างมีหอยเชอรี่บ้างดังนั้นเขาก็จะทำการตัดต่อข้าวนะฮะให้ทนต่อความแล้งต้องการน้ำน้อยให้ทนต่อแมลงศัตรูพืชนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้วิธีนี้นะฮะหรือได้ข้าวที่มีรสชาติอร่อยขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง therefore ดังนั้น the blah 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 of some crop นะฮะจุดๆของผลผลิตทางการเกษตรบางอย่าง even in bad years
แม้กระทั่งในปีที่แย่ๆเนี่ยก็ได้รับการรับรองว่ามันน่าจะได้ผลผลิตที่ดี assure ก็คือทำให้มั่นใจ This is especially important for many small farmers who don't own the land they work on but have to pay for blah 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 เขาบอกว่าสิ่งนี้นะฮะสิ่งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะฮะโดยเฉพาะกับชาวไร่ชาวนาเนี่ยตัวเล็กๆนะฮะจำนวนมากที่เขาไม่มีที่เป็นของตัวเขาเองนะฮะแต่พวกเขาจะต้องจ่ายค่าจุดจุดจุดนึกถึงนะฮะเวลาเราดูถ้าเราได้รู้ดูข่าวบ้างอะไรบ้างนะเราจะเห็นว่ามีชาวไร่ชาวนาบางคนเนี่ยเขาทำเขาไม่มีความรู้เขาทำอะไรไม่ได้เขาคิดว่าปลูกข้าวง่ายที่สุดแต่ไม่มีที่เขาก็ต้องไปจ่ายค่าจุดๆที่ดินเนี่ยเพื่อให้ตัวเองมีที่ในการทำไร่ทำนาใครคิดว่าปลูกข้าวง่ายก็ลองไปเป็นชาวนาดูนะปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นแต่คนเมื่อก่อนจะคิดว่ามีไม่มีความรู้แต่มีที่ดินทำไร่ทำนาแล้วกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะต้องมีความรู้นะฮะถึงจะได้ผลผลิตตามต้องการถัดมาเพราะฉะนั้นทำไว้ตรงข้อ7ก่อนคุณครูจะเฉลยถึงข้อ7ก่อนเฉลยถึงข้อ7ก่อนจริงๆคุณครูอยากจะสอนเรื่องสำนวนด้วยนะฮะถ้าทันจะไปถึงเรื่องสำนวนนะฮะข้อที่2นะโมตอบอะไรลูกข้อ2ยาสตอบว่า lease ละครับอะไรนะลูก lease ละ lease ละครับอ๋อข้อที่สองน้ำมดตอบ lease มาดูซิว่าใช่ไหมเด็กเด็กตรวจด้วยนะฮะคำตอบที่ถูกต้องของข้อ2คือ pioneering ครับเทคนิคที่ pioneer ก็คือเทคนิคที่แบบริเริ่มเลยนะครับบุกเบิกเลยของนักวิทยาศาสตร์ในการปลูกพืชก็คือเพื่อที่จะพัฒนาพืชชนิดใหม่ๆนะฮะหรือที่เรียกว่า GM food นั่นเองข้อที่3นะฮะผิงตอบอะไรข้อที่3 sweet pot the witch ละลูกมาดูนะฮะTo scientific intervention in plants ต่างหากใช้คำ intervention นะฮะก็มีการไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะในพืชนะฮะผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะฮะมันก็ทำให้พืชเนี่ยมัน more resistant to disease นะฮะทนกับโรคได้มากขึ้นข้อที่สี่เซฟตอบอะไรลูกเอาวิสินเนตครับอะไรนะฮะ herbicide ครับ herbicide เหรออ่านว่า herbicide ลูก herbicide ค่ะคำตอบถูกต้องนะฮะ herbicide นะฮะข้อนี้ง่ายนะฮะเพราะแบบว่าที่ฆ่าสัตว์ฆ่าพืชด้วยกันและข้อที่5เต็นตอบอะไรลูกแป๊บๆนั่นนะครับนั่นไงแป๊บอีกแล้วถามเต้นทีไรแป๊บทุกทีใช่ไหมแอลถามเต้นทีไรแป๊บทุกทีใช่ไหมทุกทีเออเต้นอะไรลูกโดเนทป่ะครับโดเนทมาดูซิว่าใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ fertilizer นะฮะชาวไร่ชาวสวนยากจนนะฮะบางทีก็ขาดปุ๋ยที่ดีนะฮะเพื่อที่จะไปใส่ให้ต้นไม้นะฮะใส่ให้พืชนะข้อที่6เคลลี่ตอบอะไรครับเคลลี่จะข้อที่6หนูตอบอะไรลูก harvesting ครับ harvest มาดูซิถูกไหมถูกต้องนะ harvesting นะฮะ harvesting และข้อที่7วาตอบอะไรผมตอบดิฟเตอร์ครับ
differ ใช่ครับ lesser lesser ล่ะdifferดิฟเฟอร์โนจ่าหนูไม่มีตังค์หนูอยากมีนาทำนาหนูก็ต้องจ่ายค่าเช่าไงฮะลีสคือค่าเช่าหนูต้องจ่ายค่าเช่านะหนูต้องจ่ายค่าเช่านะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับโอเคถัดไปค่ะจากนั้นนะฮะมันจะหมดเวลาแล้วล่ะHowever, there is little, blah, 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 among scientists on the benefits of GM food. เขาบอกแต่นะแต่แทบจะไม่มีจุดจุดจุดในหมู่นักวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์ของ GM food. แต่แทบจะไม่มีจุดจุดจุดในหมู่นักวิทยาศาสตร์เรื่องประโยชน์ของ GM food และ many experts view blah 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 greatly from the positive picture painted by the producer of GM seed นะฮะและนะฮะมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจุดจุดจุดอย่างมากจากภาพนะฮะภาพด้านบวกภาพเชิงบวกนะฮะที่ถูกสร้างเอาไว้โดยผู้ผลิตเมล็ดพืชแบบตัดต่อพันธุกรรมต่อไปนะฮะ In the first place we still don't know what effect GM food will have on people's blah blah blahอันดับแรกเลยเรายังคงไม่รู้นะฮะว่า GM food เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อจุดจุดจุดของมนุษย์อันดับแรกเลยเรายังคงไม่รู้นะฮะว่า GM food เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรต่อจุดจุดจุดของมนุษย์นะ Some scientists think people's health might be affectednegatively in the long term นักวิทยาศาสตร์บางท่านนะฮะคิดว่าสุขภาพของผู้คนนะฮะอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบในระยะยาวเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อที่10มันแสดงว่าต้องเป็นมีผลอะไรต่ออะไรของคน Furthermore ยิ่งไปกว่านั้น many of those involved in blah blah blahFarming projects claim that the natural crops are contaminated. เอาเท่านี้ก่อนนะเอาไปยิ่งไปกว่านั้นนะฮะและ many of those นะฮะนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะ involved นะที่มีส่วนร่วมในจุดจุดจุดแล้วก็ farming project ก็คือโครงการการเพาะปลูกทำฟาร์มแบบจุดจุดจุดยืนยันว่าผลผลิตทางการเกษตรแบบธรรมชาติของพวกเขาเนี่ย are contaminated ก็คือได้รับการปนเปื้อนถูกปนเปื้อนจากสารเคมีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งปนเปื้อนแล้วกันนะฮะมันเป็นการปนเปื้อนเอาง่ายๆฟังนะฮะสมมุตินะฮะสมมุติเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นธรรมชาติมากแล้วอยู่ป่าอยู่เขาธรรมชาติมากเลยวันหนึ่งน้ำโมไปเอาเมล็ดพืชที่ตัดแต่งทางพันธุกรรมมาปลูกเพื่อให้มันเกิดผลผลิตที่ดีอะไรเป็นตัวผสมพันธุ์ผึ้งแมลงใช่ไหมลูกใช่ไหมฮะมันก็จะเอาเกสรจากต้นพืชของน้ำโมที่ตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยไปผสมกับต้นพืชตามธรรมชาติมันก็จะได้เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานี่แหละค่ะเขาเรียกว่าการปนเปื้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะมันก็จะทำให้เกิดเป็นการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่มันไม่ได้ดั้งเดิมแล้วไงฮะอย่างเขาบอกปลาทับทิมที่หนูทานเนี่ยไม่รู้ครูความสิ่งที่ครูรู้มานี่มันถูกหรือผิดนะปลาทับทิมเขาบอกไม่มีในธรรมชาตินะฮะหนูไม่สามารถไปเจอปลาทับทิมในแม่น้ำนะฮะ
ห้วยหนองคลองบึงนะฮะเขาบอกปลาทับทิมคือเกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะฮะอืมเพราะนั้นกินเยอะๆลองเป็นเอเลี่ยนนะอุ๊ยต่อนะฮะเขาบอกว่าเอาจะหมดเวลาแล้ววันนี้ and have to be blah 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 when GM food crop are grown near their farm นะฮะเขาบอกว่าชาวนาชาวสวนทั้งหลายแหล่นะฮะเนี่ยเจ้าเขายืนยันว่านะฮะผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขาเนี่ยมันปนเปื้อนมีการปนเปื้อนและจะต้องจุดจุดจุดตรงนี้ต้องเป็น adjective นะและจะต้องจุดจุดจุดนะฮะเมื่อ GM food นะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบ GM เนี่ยมาปลูกใกล้ๆกับฟาร์มของพวกเขางั้นพวกเขาต้องทำอย่างไรดี finally ในที่สุด GM seed are only produced by a few business blah blah blahwhich has a monopoly on the market นะฮะป้าบอกว่าในที่สุดเมล็ดพืช GM ตัดต่อพันธุกรรมถูกผลิตเพียงแค่จุดจุดจุดธุรกิจไม่กี่อย่างซึ่งนะฮะขายของประมาณว่ามีตลาดเพียงตลาดเดียวนะอืมIn some cases ในบางกรณี companies นะฮะบริษัทต่างๆนะ have blah 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 free GM seed to farmer to encourage them to blah 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 to GM food production ในบางเคสนะบริษัทเหล่านี้นะที่ผลิตเมล็ดพืช GM seed เนี่ยต้องจุดจุดจุดเมล็ดพืช GM ฟรีๆเลยให้กับชาวไร่ชาวนานะฮะเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยจุดจุดจุดผลิตภัณฑ์อาหารแบบ GM ต้องจุดจุดจุดให้ฟรีๆไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้น however แต่ if they want to continue they always have to return to the same supplier to buy their GM seedและถ้าพวกเขาอยากจะดำเนินการต่อไปปลูกต่อไปเนี่ยพวกเขาก็จะต้อง return นะฮะส่งกลับคืนมานะฮะมายังบริษัทที่ให้การ supply สนับสนุนเมล็ดพันธุ์กับเขานะฮะที่พวกเขาซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเนี่ย whereas in the past they were free to use their own natural seed นะฮะซึ่งในอดีตนะฮะพวกเขาเนี่ยใช้เมล็ดพืชเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยได้ฟรีแต่พอถ้าจะตอนแรกเอาง่ายๆคือตรงนี้นะฮะคือบริษัทที่ทำ GM food เนี่ยเอาเมล็ดไปแจกฟรีเลยเอาไปแจกฟรีๆเลยเนี่ยพอปลูกเสร็จนะให้เอาผลผลิตมาขายให้กับเขานะพอขายให้กับเขาเสร็จปุ๊บจะปลูกใหม่ใช่ไหมถ้าจะปลูกใหม่ติดใจใช่ไหมต่อไปซื้อละเมล็ดพืชเนี่ยซื้อละซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ชาวสวนเหล่านี้ใช้เมล็ดพันธุ์ธรรมชาติของตัวเองไม่ต้องซื้อเขานั่นเองโอ้โหเวลาจะหมดซะก่อนรีบก่อนนะคุณครูขออนุญาตเฉลยเลยนะฮะข้อที่8คำตอบก็คือ consensus นะฮะตรวจเลยนะคะแล้วถ่ายรูปกิจกรรมนี้ส่งครูนะฮะข้อที่9นะฮะ defer ค่ะข้อที่10 well beingข้อที่11 sustainable 12 sacrifice 13 venture 14 donated และ15 switch ถ่ายเสร็จตรวจให้เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ตรวจก่อนถ่ายนะฮะและส่งมาให้คุณครูนะฮะกิจกรรมนี้นะลูกหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้เลยyes like to work teacherสวัสดีค่ะ See you next week. Have a nice weekend นะคะ Thank you, teacher.